อัปเดตปลาประจำอาทิตย์เฮ้ยของหิวเว้ยมันจะกินมือแล้วจะกินมือแปะอู้โหเห็นป่ะนี่มันอยู่มุมนี้ครับทุกคนนี่เอาให้ดูมันจะปักไหมว่าเออ9.5 นิ้วเลยว่ะพี่กับผมเดี๋ยวเราก็จะมาให้อาหารปลาเรดเทลกันนะครับผมนะนี่ก็คืออาหารปลาเรดเทลนะครับแล้วก็มาโหดูท่าแล้วน่าจะหิวหิวพอสมควรเลยเพคหิวเว้ยมันจะกินมือแล้วจะกินมือเออโอ้คือแบบหิวไม่ไหวนั่นน่ะดูดูครับเออมันจะตวบมือเออคือมันหิวมากนะครับจนหิวจนไม่ไหวแล้วดูดิถ้ามันโดดได้นี่คือโดดแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวมาลองให้กันน้ำย่อยก่อนน้ำย่อยน้ำย่อยเอาโดดดิโดดด้วยเอาปากว่าเอาปากเฮ้ยมันไม่ใช่ออสการ์ถ้าออสการ์นี่โดดงับแล้วหมดหมดแย่เรียบร้อยตอนตัวเดียวเออหางอันน้อยๆไม่น่าจะอิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวหางใหญ่ไปก่อนไปโอ้โหดังสวบเลยอ่ะเดี๋ยวเอาหัวหัวไปกินอ่ะหัวหัวหัวกินหัวครับผมงับไม่โดนกินกินดูดเข้าไปอ่ะหัวเดียวหัวเดียวไม่น่าจะพองั้นเอาหัวใหญ่ไปนี่หัวใหญ่ไปเอาหัวใหญ่กินหัวใหญ่ป่ะกินยังไปเรียบร้อยโอ้โหเป็นปลาที่ตะกะมากเลยมันไม่อิ่มนะเนี่ยมันไม่อิ่มนะเชื่อป่ะเดี๋ยวลองชิ้นชิ้นนะชิ้นเล็กดูดิฮัลโหลดูดมงับเรียบร้อยบอกแล้วไม่อิ่มโอ้โหช่างเป็นปลาอะไรที่ตะกร้ามากคือสำหรับในวันนี้นะครับผมมีปลาชนิดใหม่ๆนะครับอยู่ในตู้นี้แต่ผมยังไม่ให้ดูนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วดูก็ใช้เสียงไม่ได้มากนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมว่าปลาตัวใหม่ของผมเนี่ยมันคือปลาอะไรนะตอนนี้ยังไม่ให้ดูนะแต่ว่าน้ำมันอาจจะขุ่นมากเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันครับผมวันนี้ไปละไปละเห็นปะขุดก็หิวนะเดี๋ยวผมให้อาหารปลาแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผม A few moments later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปเวลา1คืนนะครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับปลาที่เราเลี้ยงอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันโอ้ยโหพันขาเจ้าของ What คือเมื่อคืนนี้ผมให้อาหารไปแล้วนะครับนี่ก็นี่เป็นแบบนี้เลยนี่มันอิ่มแล้วนะผมลองจับดูแล้วจับได้หรือเปล่าโอ้โหขอจับหน่อยเนี่ยงมันดูเห็นป่ะไอ้ข้างๆอ่ะคีบข้างอ่ะอย่างอันนี้ก็คือมันจะเป็นหนามอ่ะทุกคนเป็นเนี่ยงอ่ะบอกเลยว่าถ้าตำนี่คือมือทะลุอ่ะกูใบโคชขุดใหญ่ดูดิจับกับมือนะใหญ่กว่าแขนอีกกูไมโคชจะเท่าฟาร์มมือนี่เลยเนี่ยใหญ่กว่าฟาร์มมืออีกมั้งเนี่ยโอ้เลี้ยงมาได้แต่ตัวเท่านี้ตอนนี้ตัวเท่านี้แล้วเท่าไหนเท่าขามั้งเท่าขาโอ้อันนี้จะเป็นปลาช่อนนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้จะเป็นปลาช่อนงูเห่าอันนี้ผมคือให้อาหารน่าจะเยอะเกินไปนะครับน้องก็เลยอิ่มแต่ตอนนี้ก็นอนฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าปลาที่ได้มาใหม่เนี่ยมันคือปลาอะไรนะทุกคนนะมาดูเลยนี่มันอยู่ในบ่อนี่แล้วว้าวมาเปิดดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมว่ามีปลาอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นบ่อชั่วคราวนะครับคือเราจะเลี้ยงแยกอีกต่างหากนะครับเพราะว่ามันตัวใหญ่มากเบิ่มๆเลยแล้วก็อันตรายด้วยเห็นไหมมาดูกันโอ้เห็นป่ะนี่มันอยู่มุมนี้ครับทุกคนนี่เอาให้ดูมันจะปักไหมว่าปักนะเดี๋ยวหางของจับโอเคครับผมเราได้อุปกรณ์แล้วนะผมนี่ว้าวนี่คือที่จับนะนี่สำคัญเลยมาเดี๋ยวเรามาจับกันดูนะผมบอกเลยว่าตัวใหญ่เบิ่มๆนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวนะมีปลาชนิดอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวมาจับกันโอ้ดูนี่เห็นตัวแล้วโอ้หน้ามันเลือดเทลนะตัวนี้โหดกว่าอุ้ย
โดนเลยอ่ะอุ้ยโอ้ตัวบึ้มก็เหมือนจะมีแผลด้วยนะระวังเงี้ยงด้วยนะแต่ตัวนี้น่าจะไม่มีเงี้ยงแล้วโอ้ my gosh จับให้ดูครับผมจะจับให้ดูรู้สึกว่าน้องจะมีแผลด้วยโอเคได้ละโอ้โอ my shit oh shit oh shit ดูโอ้มีแผลด้วยโอ้ shit เหงือกเหงือกน่าจะอักเสบดูดิอักเสบครับโอ้ดูไซส์ใหญ่อยู่นะโอ้ใหญ่ครับนี่เทียบเท่ากับเลเทลใช่ครึ่งนึงของเลเทลแต่ว่าความยาวนี่ได้เลยวัดไหมวัดไหมไม่วัดแต่ผมจะเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ดูนะครับผมว่าไซส์มันเท่าไหร่นะนี่คืออันนี้จะเป็นปลากรดเหลืองนะครับทุกคนนี่แต่ว่าในบ่อเลเทลเนี่ยผมก็มีปลากรดเหลืองอีกตัวนึงปลากรดเหลืองอยู่ไหนอ่ะนี่เอามานี่ละนี่กรดเหลืองครับกรดเหลืองเดี๋ยวไปเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ดูครับว่าไซส์เท่าไหร่นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาวัดไซส์กันเลยนะวัดผิดวัดผิดนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่มาตลกชอบอยู่นิ่งๆนะเยี่ยมมากเลยเป็นกะเอาแล้วกันนะครับประมาณโอ้สวยสวยนั่นแหละนั่นแหละอยู่นิ่งๆสิโอเคประมาณนี้นะครับนี่ประมาณ9.5นิ้วเลยว่ะลองวัดเลทเทลดิประมาณ13นิ้วอ่ะ13นิ้วนะเลทเทลประมาณ13นิ้วนะครับทุกคนก็พอๆกันนะอันนี้เกินมาแค่ 3-4 นิ้วเองโอเคมาเดี๋ยวมาดูปลาที่อยู่ในนี้กันบ้างนะครับว่ามีปลาอะไรจะมีปลาเล็กนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้คลิปหน้านะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เนี่ยใส่บ่อนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างนอกเนี่ยเรามีสัตว์อะไรแล้วก็จะอัปเดตให้ดูเลยนะครับนะโอเคครับทุกคนนี่คือบ่อที่ผมจะเอาปลากรดเหลืองมาใส่นะครับทุกคนนะก็คือในบ่อนี้เนี่ยผมจะเลี้ยงนี่ครับทุกคนเป็นขยงหินนะครับนี่หูน้องยังอยู่นะครับทุกคนดูดิสีแบบดำปื้ดเลยนะครับขึ้นชื่อว่าปลาขยงก็ต้องมีอาวุธคู่กายนะครับนี่ตัวนี้คือแบบคุ้นมากเลยนะครับแต่ว่าลายโอ้โหสังเกตได้ว่าโอ้โหดำปื้ดเลยนะครับผมนี่ก็คือน้องอยู่ในหินนะครับก็เลยสีก็ออกมาประมาณนี้แล้วก็บ่อเป็นสีดำแดงเป็นสีสดๆไปเลยนะครับถ้าเราเอาใส่ตู้เนี่ยน้องจะมีสีเหลืองตัดนะครับทุกคนเห็นป่ะนี่น้องก็จะอยู่ในถ้ำเลยนะทุกคนเดี๋ยวนี่ตะแคงไว้แบบนี้น้องก็จะเข้าไปนะครับโอเคหักทับเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปลากรดใส่นี่เลยนะครับผมนะให้น้องอยู่ในนี้ก่อนนะครับนี่นะครับปลากรดของเราโหตัวเบิ่มๆไปเลยเดี๋ยวลองจับโอ้คือเงี้ยงเนี่ยจะมีแบบเป็นใบเลื่อยด้วยนะครับเจ็บครับไม่ใช่อะไรเงี้ยงคือมันเป็นแบบใบเลื่อยนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนใบเลื่อยนะครับก็หางก็ตีแรงมากนี่โอ้โหสีเหลืองดูดิแต่ว่าเหงือกน้องเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแผลด้วยนะครับผมต้องรักษาแล้วที่ทำอย่างนี้ก็คือเราจะต้องปรับสภาพน้ำก่อนนะก่อนที่จะเอาน้องลงบ่อเพราะว่าถ้าเอาลงเลยเดี๋ยวกลัวว่าน้องจะน็อกได้นะทีแรกผมว่าจะใส่กับเลสเทลนะครับผมแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วปรากฏเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นนะครับแล้วก็เลสเทลก็เป็นสัตว์ที่หวงถิ่นเหมือนกันนะครับผมกลัวว่ามันจะกัดกันได้นะครับแต่ว่าไซส์มันก็เลี่ยๆกันแต่ว่าตัวนี้น่าจะน้อยกว่านะก็ไม่น่าเสี่ยงนะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะไปอยู่ในปากเลสเทลได้นะเดี๋ยวดูคลิปหลังอุ้ยคือทุกคนเห็นแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสีทองนะครับเพราะว่ามันจะอยู่น้ำมันได้อยู่น้ำใสแล้วมันจะเป็นสีทองเห็นปะเป็นสีทองแบบนี้โหสวยงามเลยส่วนมากเขาจะนิยมกินกันนะแล้วตัวใหญ่ก็คือใหญ่มากนะทุกคนมันเคยมีไซส์ใหญ่ด้วยนะครับเลี้ยงสักประมาณ1ปีนี่ผมว่าโล2โลได้เลยนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปรับสภาพไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปล่อยลงบ่อกันเลย A few moments later โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยปลาลงนะครับเอ้าไม่อยากไปเอ้โหตัวเดียวคือเต็มหางเลยเนี่ยดีว้าวโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ย
ไปแล้วครับชิวกินอีกคำ Goodbye